้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุดารัตน์ลุยช่วยชาวสวนยางหลังร้องถูกยกเลิกออเดอร์อื้อลั่นพร้อมดันไทยหาแปรรูปยางที่ทำการพรรคไทยสร้างไทยสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยสมาคมวิชาการยางและถุงมือยางร่วมกับเครือข่ายช่วยอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางกว่า200คนนำโดยดร.อุทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมร่วมเดินทางมายื่นหนังสือต่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทไทยส่งถุงมือยางที่ใช้แล้วไปที่สหรัฐอเมริกาส่งผลให้ทุกบริษัทถูกยกเลิกออเดอร์คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าจากกรณีการเผยแพร่ข่าวของ CNN ว่าประเทศไทยได้ส่งถุงมือทางการแพทย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานและได้ปนถุงมือที่รีไซเคิลส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภาครัฐจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกับบริษัทที่ทำพฤติกรรมดังกล่าวเพราะสร้างความเสื่อมเสียกับภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติโดยการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินั้นจากพฤติกรรมที่ไม่มีความรับผิดชอบของบางบริษัทในไทยจำเป็นจะต้องมีตัวแทนผู้ประกอบการสวนยางและผู้ผลิตถุงมือยางเข้าไปสะท้อนปัญหาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาโดยตรงจุดแต่ที่ผ่านมาการประชุมของการแก้ไขของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวกลับไม่มีผู้ประกอบการได้รับความเสียหายเข้าร่วมประชุมเลยดังนั้นจึงรวบรวมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและเครือข่ายผู้ผลิตถุงมือยางกว่า200คนเพื่อนำเสนอปัญหาให้กับคุณหญิงสุดารัตน์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ